อยากจะนะครับแชร์นะครับ lesson learned หรือสิ่งที่ผมเรียนรู้มาใน8ปีให้กับน้องๆทุกคนนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คืออย่าคิดว่าความแตกต่างเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราต้องเป็นคนส่วนน้อยนะครับที่เห็นอะไรบางอย่างที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นนะครับถ้าคนส่วนใหญ่คิดเหมือนกันทำเหมือนกันมันคือค่าเฉลี่ยนะครับเราอย่าเป็นค่าเฉลี่ยอย่างที่สองที่ผมอยากจะแชร์ให้กับน้องๆทุกคนหลังจากที่จบวันนี้ไปเนี่ยก็คือเรื่องของความอดทนผมอยากจะบอกได้เลยครับว่าความประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้ง่ายได้มาง่ายๆเลยนะครับมันต้องฝ่าฟันอุปสรรคที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเข้ามาตลอดเวลานะครับผู้ประกอบการที่ดีคือคนที่รับความเจ็บปวดได้ดีกว่าคนทั่วไปนะครับเราจะทำยังไงให้เป็นคนที่อดทนมากกว่าคนอื่นสกิลเซตที่สองเนี่ยสำคัญมากเลยครับอันนี้อย่าหายไปเด็ดขาดหลังจากที่ทุกคนจบไปในวันนี้นะครับอย่างที่สามก็คือ passion นะครับการที่เราจะทำอะไรได้นานเนี่ยหรือยืนระยะได้เนี่ยเราต้องทำสิ่งที่เราแคร์จริงๆเพราะทุกอย่างมันยากหมดนะครับอุปสรรคมันจะเข้ามาตลอดแต่ถ้าคนทำสิ่งที่ตัวเองไม่แคร์หรือไม่ passionate เนี่ยคนที่มีสติส่วนใหญ่ก็จะล้มเลิกนะครับก่อนที่จะประสบความสำเร็จเราต้องนะครับแคร์ในสิ่งที่เราทำนะครับ passionate ในสิ่งที่เราทำนะครับแล้วอย่าให้ outer voice มาเปลี่ยนแปลง inner voice ของเราเด็ดขาดแล้วก็อย่างที่4นะครับเราต้องมี purpose beyond profit นะครับเป้าหมายนะที่ว่าเราเกิดมาทำไมเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรนะครับคนเรามีเวลาการทำงานเนี่ยจริงๆที่เป็น productive time จริงๆคือประมาณ30ปีถูกไหมครับจากอายุ20กว่าถึง50กว่าใน30ปีเนี้ยก่อนที่เราจะจากโลกใบนี้ไปเนี่ยนะครับอยากจะทิ้งอะไรที่เป็นด้านบวกให้กับโลกใบนี้ให้กับประเทศไทยก่อนที่เราจะจากไปสกิลที่ทุกคนควรจะติดตัวหลังจากนี้ไปเนี่ยที่สำคัญที่สุดเลยคืออย่าหยุดที่จะเรียนรู้เป็นอันขาดนะครับวันที่ทุกคนออกไปจากห้องนี้แล้วโยนหมวกขึ้นไปเนี่ยอย่าคิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเรียนรู้ของฉันแล้วความจริงไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จจริงๆคือคนที่เรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับอันนี้เป็นสกิลที่5คำแนะนำที่5แล้วนะครับเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วเราก็ต้องมีสกิลใหม่ที่เรียกว่า unlearn ด้วย unlearn สิ่งเก่าด้วยเพราะโลกของเราเปลี่ยนในเรทที่เร็วขึ้นมากๆต้องเรียนรู้ที่จะ unlearn ให้เป็นแล้วก็เรียนรู้ที่จะ relearn หรือสอนตัวเองให้เป็นและเรียนรู้ตลอดชีวิต